ายคนลุ้นว่าจะได้เห็นคู่เดิมมาไหมสรุปก็คือยังอยู่ครับผมพวกเราก็ยังเป็นตัวละครเดิมนะครับผมเองก็เป็นทศพลนะใช่ค่ะก็ยังอยู่แต่ว่าคงอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ทางเท่าที่ทราบน่าจะแบบว่าอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ในเมืองบาดาลอะไรอย่างงั้นมั้งค่ะช่วงที่หลายคนลุ้นนี่คือเราลุ้นด้วยยังไงบ้างมั้ยคะอะไรนะคะตอนที่หลายคนลุ้นว่านักแสดงจะเป็นใครอะไรลุ้นสิคะลุ้นว่ามีเราหรือเปล่าจะได้ร่วมงานกับพี่ออฟไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนตอนแรกแต้วก็บอกว่าอยากร่วมงานมากพอติดต่อมาแล้วความลับใช่ก็ยังไม่รู้ข่าวเขาว่าจะเรื่องจะเป็นยังไงจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นยังไงค่ะรวมเนี่ยเหมือนบอกว่าเราเป็นแค่เป็นตัวเปิดเรื่องแค่นั้นตัวบทมันจะน้อยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะคือเต้าแค่รู้สึกว่าเต้าได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับพี่ออฟแล้วก็เป็นในเวอร์ชั่นของหนังด้วยแค่นี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วว่าไม่ว่าจะแบบบทจะเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในฐานะตัวละครที่เราจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีจริงจริงได้ดูบทหรือยังเนาะเยอะขนาดไหนยังเลยค่ะยังเลยจริงๆเราได้ถามพี่ออฟไปว่ามีเยอะขนาดไหนหรือจะมีแค่คือเต้าทำงานกับพี่ออฟมาค่อนข้างนานนะเต้ารู้สึกว่าเต้ามั่นใจในพี่ออฟเชื่อมั่นในพี่ออฟในเรื่องของการแบบให้ความสำคัญกับตัวละครเลยค่ะแล้วเต้าคิดว่าไม่ว่าจะน้อยจะเยอะถ้ายังไงเนี่ยตัวละครต้องมีความสำคัญอยู่แล้วครับก็จริงๆก็เหมือนกันนะฮะเราเองเราก็ยังไม่ได้แบบเห็นบทแบบเต็มๆหรืออะไรแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับลุ้นเหมือนกันไหมคะตอนแรกก็ลุ้นนะครับก็ผมเองไม่รู้ไงว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วก็โทศพลเนี่ยจะไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วกันครับว่าโทศพลภาคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีโปรโมทอะไรใดๆไหมน่าจะต้องมีอยู่แล้วเนาะแน่นอนแหละเรื่องเดี๋ยวเขาก็การเวิร์กช็อปให้เราเข้าใจเห็นภาพแบ็คกราวด์ตัวละครหรืออะไรต่างๆถึงเรื่องกระแสดราม่าก็ถึงกระโจนเรื่องนี้แหละค่ะถ้าอย่างว่ารับรางวัลเรื่องไปจะบอกพูดกันถึงที่เป็นหัวเราแล้วอะไรเงี้ยอ๋อค่ะก็รู้สึกว่าวันนั้นเต้าให้สัมภาษณ์ไปเต้าก็ไม่ได้ดูฟีดแบ็กอะไรจนกระทั่งอีกวันถัดมา2-3 วันก็เหมือนพี่นุ่นก็ให้สัมภาษณ์แล้วพี่นุ่นก็บอกว่าจะโทรมาคุยพี่นุ่นก็โทรมาคุยจริงๆค่ะแล้วก็คุยแบบว่าเดี๋ยวพี่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เต้าก็บอกกับพี่นุ่นเองว่าเต้าไม่คิดเลยนะว่าเต้าจะได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ่นก็บอกว่าเฮ้ยมันใครได้ก็ไม่สำคัญแล้วพี่นุ่นก็เป็นกำลังใจให้แต้มมันจะมีคนกับข่าวที่มันออกมาบ้างไหมคะโดนโจมตีฝั่งเราไม่ถึงกับนุ่นฝั่งเราเองแบบโดนโจมตีอะไรเงี้ยมีคุยกับพี่นุ่นบ้างไหมไม่ค่ะคือมันก็อยู่ในโซเชียลอยู่แล้วอะแล้วเต้าว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไปแล้วก็มีแต่ให้กำลังใจกันซึ่งเราเองก็รู้สึกแบบดีใจมากๆที่คนที่เรารู้สึกว่าเรานับถือในฐานะของการเป็นแบบเป็นครูในการแสดงอย่างเงี้ยเขาแบบมาให้กำลังใจเราทางพี่นุ่นเขาเนี่ยอธิบายเรื่องที่ต่อนะคะแล้วเขาโพสต์ถึงเราไม่ค่ะไม่แล้วก็เป็นการคุยกันแบบว่าไม่ได้ยาวมากค่ะแต่ว่าก็รู้สึกดีมากมีเราติดใจตอนโพสต์อะไรอยู่ไหมไม่ได้เห็นเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ตามด้วยว่าเป็นยังไงฟังเพนโดนอะไรไหมคะกับแซนไม่โดนลอยครับไม่มีอะไรมาถึงเราเลยไม่มีฮะอะไรอ่ะไม่มีไม่มี